บอกอย่างนี้เลยว่าใครมีหมอนจิกหมอนใครไม่มีหมอนจิกบอกเลยค่ะความหวานขึ้นตากันไปอีกมาต่อกันที่คู่ของณเดชน์ยาย่าค่ะพักหลังนี่คือหวานหนักหวานถี่หวานทั้งต่อหน้าและรับหลังสื่อล่าสุดเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็แชร์ว่าเจอณเดชน์กับยาย่าค่ะควงคู่กันไปเที่ยวแบบอิริยาบถแบบสบายๆณเดชน์ได้ลงคลิปด้วยนะคะขณะที่นั่งรถตุ๊กๆกับยาย่าใน IG Story งานนี้แฟนคลับถึงกับแกะรอยไงแกะภาพเออเขาไปเที่ยวไหนกันคลิปนี้ปรากฏว่าแฟนคลับบอกว่าน่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเอมบาซีแล้วก็คาดว่าทั้งคู่น่าจะไปร้านปั้นดินเจ้าประจำงานนี้นอกจากแฟนๆจะฟินแล้วนะคะหลายคนก็ชื่นชมณเดชน์ยาย่าด้วยนะบอกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าติดดินน่ารักน่ารักถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นถึงซุปตาร์ของประเทศไทยก็ตามจ้าพูดถึงน้องยาย่านะคะสำหรับยาย่ากับณเดชน์เรารู้กันดีว่านอกจากความหวานแล้วเขาก็เป็นสายบุญด้วยล่าสุดยาย่าชวนทำบุญค่ะสำหรับน้องยาย่านะคะก็ใช้พื้นที่ใน Instagram ของตัวเองบอกบุญกับแฟนคลับนะคะช่วยกันร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนอนุบาลค่ะเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่กองคาตำบลแม่ยวงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนกว่า81คนแต่ว่าตัวโรงเรียนอยู่บนภูเขาสูงแล้วก็ค่อนข้างทุรกันดารถึงขนาดต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยซึ่งตอนนี้อาคารเรียนก็ค่อนข้างสุดโทรมนะคะยาย่าก็เลยจะอาสาระดมทุนจากแฟนๆเพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆค่ะใครที่อยากร่วมบุญกับสาวยาย่าสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีที่เธอเปิดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะชื่อบัญชีก็คือนางสาวอุรัสยาสเปอร์บันเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองคานะคะซึ่งเบื้องต้นยาย่าได้เปิดบัญชีบริจาคไปก่อนเลยเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะส่วนทางฝั่งของณเดชน์ก็ต้องเรียกว่าเป็นคู่บุญกันจริงๆนะคะล่าสุดก็ชวนทำบุญเหมือนกันสำหรับณเดชน์ค่ะชวนไปร่วมงานตลาดนัดเด็กดอยซึ่งคุณณเดชน์เป็นโต๊ะโผในการช่วยจัดงานนี้ขึ้นที่บ้านร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยความตั้งใจของณเดชน์ก็คืออยากให้ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยมีรายได้จากการขายสตรอเบอรี่ที่ณเดชน์การันตีเลยว่าสตรอเบอรี่ที่นี่อร่อยที่สุดในโลกนะคะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะก็ชวนไปสัมผัสอากาศเย็นๆชมทะเลหมอกนะคะนี่เป็นภาพณเดชน์เนี่ยไปเตรียมงานด้วยตัวเองเลยไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านร่องกล้าที่พิษณุโลกกันส่วนใครมีความประสงค์อยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของให้กับทางชุมชนติดต่อได้เลยนะคะที่ครูเทียนธนกรหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0862059376หรือไปดูใน Instagram นะคะ Wish for Thai Kids มีขึ้นอยู่ให้ที่หน้าจอตรงนี้ก็มีชวนกันไปบ้างเลยอ่ะณเดชน์พี่ดาวก็พร้อมที่จะไปช่วยนะคะปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกสตรอเบอรี่กันไป